ฮัลโหลโอเคสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับ Final CT and Cast Gamer นะครับวันนี้มีคนมาขอให้ผมทำRain Meter รูปกอริลล่ากับหัวดำโคซากิแล้วก็วิธีการทำกับRain Meterฮะโอเคผมมาเริ่มเลยดีครับเริ่มแรกฮะเข้า Google กันเลยง่ายๆเข้าไปRain Meterตัวติดตั้งนะฮะRain Meterสกินไว้ก็ว่าทีหลังโดดาวน์โหลดโอเคตามเข้าเรมิเตอร์ปุ๊บแล้วเลือกตัวล่าสุดนะโบโบเบต้าก็ได้ฮะเพราะมันเป็นตัวล่าสุดครับนี่ผมยอมลบแล้วเราทำใหม่เลยนี่ทำยาวนานจังโอเคอันนี้เราก็มาหาสกินที่เขาอยากจะได้ฮะโอเคมีเซคุยมีเซคุยมีพิเตอร์ตัวนี้ฮอนของดีเวียนดีเวียนอาร์ตตัวนี้โอเคนี่ครับที่เขาอยากได้คือตัวนี้นี่แหละครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาเลยโอเคเดี๋ยวผมสมมุติแล้วกันโอเคแล้วเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จสมมติดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะฮะก็ไงต่อวะไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ใช่หรือเปล่าวะเอ้ยลืม ลืมจริงๆขอโทษนะฮะลืมนี่อยู่ในไหนจะได้จำไว้โอเคอยู่ในนี้ฮิซะยัตชิมายมาสตะโอเคแล้วก็ไปเรื่อยๆทำตามนี้ก็อังกฤษก็ไปสแตนดาร์ดฮะ install โอเคจริงผมคุณเป็น64บิตหรือเปล่าฮะถ้าไม่ใช่ก็ติ๊กมันออกฮะโอเคแล้วรันครับรันเลมิเตอร์ครับมันจะขึ้นแบบนี้ฮะโอเคแล้วเอาตัวนี้ออกอันโหลดออกไปฮะโอเคอันโหลดออกไปแล้วก็หาตัวนี่ฮะไอที่ดาวน์โหลดมาเนี่ยโอเคแล้วก็เริ่มติดตั้ง install ฮะโอเคมาแล้วมันจะขึ้นตัวนี้ก่อนแล้วอีกตัวนึงฮะให้เข้าไปในนี้ครับนี่ตัวนี้จะขึ้นโอโนเดระโคซากินี่ฮะโอเคนี่ครับมาแล้วครับง่ายๆจิ๊บๆจอยๆครับเสร็จแล้วครับโอเคแค่คร่าวๆของการทำเรมิเตอร์นะฮะโอเคก็ในก็สุขสันต์วันสงกรานต์ด้วยครับโอเคมันก็ไม่มีอะไรแล้วนี่หว่าก็ครับก็ทำให้คนมีคนเขาอยากจะให้ผมทำก็จัดให้ครับโอเคโอเค see you again later bye สวัสดีครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะฮะอาจจะมีจำๆวันนี้ครับ